่ตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับห้ามออกเด็ดขาดนะครับแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่โก้จะทำมิชชั่นอยู่ดูให้จบมาแล้ววันนี้เราอยู่กับ3นักแสดงน่ารักน่ารักน้อง3ท่านอ่ะแนะนำตัวกันก่อนมาจากละครเรื่องอะไรยังไงกันคะขิงก็ราเรามาจากขิงก็ราขากระแดงค่ะขิงก็ราขากระแดงครับแนะนำตัวกันก่อนเล่นบทอะไรยังไงในเรื่องค่ะพิงพลอยประภาวดีชาญสมรค่ะรับบทเป็นนิดค่ะโกวสินครับรับบทปวีครับคณะริญญารัตน์ค่ะรับบทเป็นเพียงเพนค่ะในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นยังไงกันบ้างใครแต่ละคนคาแรคเตอร์อ่ะนิดเป็นไงนิดก็ตัวพิงพลอยนะคะก็เป็นนิดนะคะเป็นนักข่าวที่มีความกระชากกระเฉงรวดเร็วทันใจแว่นมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะจ๊ะนางเอกสมัยนี้เวสป้าเป็นของคู่ใจก็เป็นสาวที่ใครดีมาดีกลับค่ะแล้วก็เราดันไปเจอคู่ปรับคนนึงใครก็ไม่รู้หน้าตาดีมากหน้าตีปุยยากหน้าตีหน้าตีมากอาส่งต่อคนนั้นก็คือนี่ค่ะคุณปวีก็เป็นยังไงบทในเรื่องกวนสไตล์แบบว่าก็จะมีความกวนๆมีความเกรี้ยวกราดแล้วก็จะมีแบบโดยเฉพาะเจอกับนิดเนี่ยเจอทีไรก็จะต้องใส่ตลอดใส่อารมณ์ใส่บวกใส่เดียวก็ทะเลาะกันนั่นแหละแล้วก็ตีกันตลอดส่วนใหญ่ก็จะแบบมีได้ผงได้แผลเจ็บตัวก็จะเป็นผมทั้งนั้นเลยเจ็บตัวมีตบจุกก็มีคือแบบว่าดุร้ายเลยอ่ะเวอร์ชันเนี้ยดุร้ายปาเถื่อนเรียวกายใช่ทำไมเราถึงร้ายขนาดนั้นนะคะปวีก็เราไม่ชอบเขาไงแล้วคือด้วยคาแรคเตอร์พื้นฐานของตัวปวีเนี่ยเป็นคนที่คือไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์อะไรอยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดเราไม่ชอบเราก็แสดงออกเลยด่าก็ด่าเลยพี่อ่ะอคติของหนูไงไม่ชอบแกเข้าใจไหมไม่ชอบอ่ะฮะเขาดูจากตัวตนเราหรือเปล่าก็ไม่นะปกติผมเป็นคนไนซ์มากน่ารักน้องคณะค่ะก็ในเรื่องบทเพลงเพลงนะคะก็จะเป็นแบบลูกคุณหนูเอาแต่ใจโดนคุณพ่อคุณแม่สปอยมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเราควบคุมทุกอย่างได้ตลอดแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยจริงๆต้องเท้าความก่อนว่าเรากับพี่วีเนี่ยเป็นแฟนกันตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วกันดีๆแล้วก็เกิดอยู่ๆคุณแม่ของพี่วีก็โผล่ขึ้นมาปึ๊บมาจากโรงพยาบาลบ้าเนี่ยก็เราก็มันไม่ปลื้มนะก็มาไม่ปลื้มเราอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าคนบ้าเนี่ยจะมีเซนส์ใช่ไหมคือเห็นหน้าเราแล้วก็แบบไม่ถูกชะตาบอกคนนี้ไม่ดีบอกให้แบบพี่วีเลิกเราก็ไปจับสองคนนี้ให้คุณแม่ปลื้มเขาเป็นการแต่งงานสายฟ้าแลบใช่ซึ่งหนูก็ไม่ได้เต็มใจนี่ก็ไม่ได้เต็มใจแล้วมันก็ทำให้เราแบบเอ้ยต้องไปเอาของรักของเราคืนใช่ไหมคะเราโดนแย่งแฟนเราจะอยู่เฉยๆหรอฉันหวงฉันมาทวงของฉันคืนแล้วเราก็รักเขาแบบเหมือนลมหายใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาน่าติดตามใช่ไหมครับคุณผู้ชมทุกคนสุดยอดอ่ะแบบดีใจมากแล้วก็คือมันเป็นเทรนด์จริงๆให้นั้นใครที่ตอนเนี้ยยังไม่ได้ดูเนี่ยแปลว่าคุณตกเทรนด์นะครับไม่งั้นนะคะคุณแม่จะไม่ปลื้มก็กระแสดีครับแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะเพราะว่ามีคนติดตามมีคนรอดูเยอะเพราะว่าเป็นละครที่มีมาแล้วก่อนหน้านี้เคยทำมาแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จมากคนก็เลยแบบเอ้ยอยากจะดูอีกแต่ก็ด้วยเวอร์ชันนี้คือมันก็แตกต่างออกไปเนาะความสนุกมันก็เปลี่ยนแปลงคนละแบบแต่อยากให้ทุกคนนะคะติดตามคือมันสนุกมากจริงใช่แต่เวอร์ชันที่แล้วตอนออยพี่ออยธนากับขวัญสามณีตอนนั้นดังมากเราพารีมิกก็กดดันไหมคะกับการที่ต้องเหมือนแบบเวอร์ชันที่แล้วเขาประสบความสำเร็จอย่างมากมันไม่นานด้วยนะปี49 50 51 52 53ลบเอาก็ได้13โอ้กับถึงแล้วนะกับ13เรากดดันไหมกดดันไหมรู้สึกตื่นเต้นนะที่เราได้รับบทเป็นนิดอะแล้วมันเป็นละครรีเมคเราก็อยากทำให้มันออกมาดีแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามเพียงเพนกดดันไหมครับไม่ได้กดดันขนาดนั้น
แต่ว่ารู้ว่าหลายๆคนก็คาดหวังกับขิงก็ราคาก็แรงเพราะว่าทุกๆเวอร์ชันที่สร้างมาคือประสบความสำเร็จหมดแต่ว่าเวอร์ชันนี้คือไม่อยากให้เอาไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชันก่อนๆเพราะว่าเราก็มีการทั้งปรับบทให้มันทันสมัยเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นก็อยากให้ดูเวอร์ชันนี้แบบอย่างแบบเป็นเวอร์ชันใหม่เนาะอย่าไปยึดติดกับเวอร์ชันเก่าค่ะพี่โก้คนสุดท้ายละขอทวนคำถามครับกดดันไหมครับดีเมย์ครั้งที่แล้วประสบความสำเร็จมากก็ไม่คือก็ตื่นเต้นนะแต่ก็ไม่ได้อยากจะใช้ว่าเป็นแบบคำว่ากดดันเพราะถ้ากดดันเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเครียดแล้วมันจะทำออกมาได้ไม่ดีเราก็เลยแบบพยายามทำเป็นเวอร์ชันที่เป็นของเราให้มันดีที่สุดซึ่งก็ประสบความสำเร็จเนาะใช่เราเองร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างเมาส์กันเองไหมก็ส่วนใหญ่ผมจะโดนแกล้งตลอดเลยครับก็เนาะอีกแล้วพี่คณะด้วยดิจะบอกว่ากล้องไงใครห้ามเผลอหลับเผลอโดนแบ็คเมย์ทำไมก็จะโดนถ่ายเมื่อกี้หนูก็เพิ่งโดนเนี่ยหนูแค่แนบไปนิดนึงก็ยังแบบต้องโดนถ่ายไม่มีใครแกล้งเลยจริงจริงกี่ผิงแกล้งกันแกล้งกันไปแกล้งกันมาก็คือผมมันจะโดนบ่อยเพราะผมนอนใช่นอนเยอะไม่บางทีหายไปเลยนะแบบช่วงพักอะไรเขายอมพี่โก้เขายอมไม่กินข้าวเที่ยงเขายอมผมไม่กินข้าวเที่ยงนะครับผมจะนอนชั้นล่างชั้นล่างเพราะเขาเป็นคนถ่ายเยอะไงคะดังนั้นเวลาพระเขาไม่ค่อยมีว่ามีเขายอมไม่กินข้าวเขาจะนอนก่อนเนาะแล้วผมคนนอนแบบนอนอ้าปากเลยอ่ะคนก็จะชอบมาแบบถ่ายรูปคือแบบอยากจะหามุมที่มันแบบดูแย่ๆของผมไม่เนี่ยทำอะไรกันไม่รู้จะยากนิดนึงนะน้องลองแบบโชว์สักทักแอคอย่าให้เขาหลับโชว์เดี๋ยวเขาหลับจริงไม่ได้นะดีดีพี่หนูแบบมืดอากาศถือไมค์จะหลับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์พลอยด้วยไงค่ะเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีค่ะอยากจะบอกว่าร่วมงานกับทุกคนที่เล่นด้วยแล้วก็พี่ๆทั้งสองคนรู้สึกสนุกมากแล้วพี่เขาก็เป็นกันเองมันก็ทำให้ผ่อนคลายเขาเรียกว่าไงรีแลกซ์ในการทำงานมากขึ้นพูดดีเนี่ยเอาไป20สองสามน่ารักไหมน้องใหม่ดีเลยครับทุกคนแบบตั้งใจทำงานแล้วก็พอคือเป็นครั้งเป็นเรื่องแรกที่ได้เจอครับใช่สองคนนี้แล้วก็พอมาทำงานได้สักช่วงแรกๆเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าละครเรื่องนี้จะต้องออกมาดีเพราะว่าคาแรคเตอร์ของตัวนักแสดงความเอาใจใส่ทุ่มเทอะไรเงี้ยมันเรามองออกต่อไปความเข้มข้นของกิ่งก็ราคาก็แรงมีอะไรให้ติดตามอีกตอนนี้พอจะสปอยทั้งหมดคือที่ออนไป5ตอนเนี่ยมันน้ำจิ้มเรียกว่ายังไม่ขนาดนี้ยังไม่พีคมันยังไม่มีความพีคอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้มันจะมีเหตุการณ์แบบเราจะสปอยไหมเนี่ยถ้าเรามันจะถึงสปอยยังไงเอาเราเป็นว่าถ้าคุณแม่คัมแบ็ค เดี๋ยวคุณแม่ก็จะออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะมาอยู่บ้านแล้วก็จะเริ่มมาบงการชีวิตปวีมากขึ้นเราก็จะเริ่มสติแตกมากขึ้นเราก็จะแบบต้องเอาอะไรให้ได้อะไรแต่เราเชื่อว่าคนดูส่วนใหญ่อะจะแบบจะอยู่ทีมคุณแม่นะจะแบบเชียร์สิ่งที่คุณแม่เลือกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวละครของพี่ต่องนี่มันน่ารักแล้วก็เล่นแล้วมันมีสีสันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนที่เราเข้าซีนเวลาที่พี่ต่องอะค่ะเข้ากับพี่หมูอะคือสองคนเนี้ยเขาเล่นด้วยกันเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่ารักน่ารักที่เวลาเล่นแล้วมีการเสริมขึ้นมาสดๆตอนนั้นแล้วเราก็ยังอึ้งตอนที่เราเข้ากับเขาเนาะใช่ใช่อยู่ดีเขาจะมีเสริมขึ้นมาทำให้เรามันดูน่ารักน่าติดตามจริงๆได้เรียนรู้จำไปใช้ให้แฟนๆติดตามคิมก็ราคาก็แรงกันครับผมฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ 85,000 คนที่ดูอยู่ทางไทยรัฐออนไลน์ของเรานะครับคิงก็ราคาก็แรงนะครับเป็นละครที่ประสบความสำเร็จมาโหไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยนะครับคุณต้องเคยได้ยินอยู่แล้วคำว่าแม่ไม่ปลื้มก็เรื่องราวของคนสองคนที่ไม่ชอบหน้ากันตั้งแต่แรกเห็นต้องมาแบบมาอยู่ด้วยกันต้องมาโดนบังคับให้รักกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องราวเบื้องลึกอีกเยอะแยะมากมายที่อยากให้ทุกคนติดตามครับรับรองสนุกแน่นอนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้เลยวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องเปิดใกล้แล้วนะใช่ใกล้แล้วเดี๋ยวเปิดช่อง7รอไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวตอน 18:50 นได้ดูกันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยจะเป็น 18:50 ส่วนวันศุกร์เนี่ย 18:30 ถามถึงผลงานต่อไปของทั้ง3คนบ้างมีอะไรให้ติดตามฝากไป
นี่คนนี้เขามีออนอยู่2เรื่องเลยมีอีกเรื่องด้วยออนก็ขิงก็ราคาก็แรงแล้วจนถึงสุกนะคะแล้วก็ไฟหิมะพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์นะคะฮะพฤหัสด้วยเหรอผิดเติมให้วันเจ็ดเดี๋ยวจบเร็วนะออน4วันสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะหลังข่าวนะคะก็อีกมันก็แบบอีกคาแรคเตอร์นึงเลยนะคือคนก็จะงงว่าแบบตอนต้องจูนตัวเองให้ทันนะถ้าจะดูขนาดนั้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นยังไงไฟหิมะก็จะแบบโอ้ยเรียบร้อยโลกสวยตอนนี้เริ่มโลกเริ่มมืดแล้วแต่ก็จะเป็นคนดีไม่สู้คนแต่ว่าพอมาเรื่องนี้ก็จะแบบร้ายเมื่อวานนี่แบบเห็นนะวิ่งถือปืนออกมาวิ่งกับพี่ตูนพี่ตูนจริงๆพี่โกครับก็นอกจากขิงก็ราคาก็แรงนะครับมีถ่ายทำจบไปแล้วอีกเรื่องนึงชื่อเรื่องสีไม้คานรอน่าจะเร็วๆนี้น่าจะได้ชมกันครับมาฝากเพลงด้วยนะครับซิงเกิลของวง Rooftop จากค่าย Spicy Disc นะครับแค่เพียงบอกตอนนี้ก็ทะลุ2ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเพลงที่เพราะมาก2ล้านพี่โก้ก็ล้านหนึ่งแล้วใช่ผมดูคนเดียวก็ล้านหนึ่งแล้วฮะแล้วก็สมาชิกวงผมอีกคนอีกล้านนึงที่เหลือประมาณ 40,000 กว่าคนนั่นน่ะนั่นคือยอดวิวที่แท้จริงเฮ้ยไม่ใช่เข้าไปดูกันได้นะครับหลังจากดูไลฟ์ตัวนี้จบฝากเซิร์ชดูกันด้วยค่ะก็สำหรับพิงพอยนะคะก็ตอนนี้ก็ขิงกระดาค่ะก็แรงออนแอร์อยู่ค่ะส่วนที่ถ่ายทำจบไปแล้วมีมาดามบ้านนาแล้วก็มังกรเจ้าพญากำลังถ่ายทำอยู่ค่ะติดตามกันได้นะคะแต่ยังไงอย่าลืมขิงกระดาค่ะก็แรงขิงกระดาค่ะก็แรงไม่งั้นแม่จะไม่ปลื้มแม่ไม่ปลื้มเราเตรียมกันก่อนไม่ยอมก่อนเสร็จเดี๋ยวคัดก่อนคัดก่อนออนไลน์บอกเอาละหนึ่งสองสามทำอะไรนะก็ลาขาก็แรงเอายังไงอย่าลืมติดตามขิงก็ลาขาอย่าลืมติดตามขิงก็ลาขาก็แรงถ้าอย่างไรคุณแม่จะไม่ปื้มไม่อย่างนั้นคุณแม่จะไม่ปื้มเอาใหม่นะฮะ5 4 3 2อย่าลืมติดตามขิงก็ลาขาก็แรงด้วยนะครับไม่อย่างนั้นคุณแม่จะไม่ปื้มจบเอาเป็นว่าโอเคแล้วกันเนาะเข้าใจเรานะฮะนี่มันสดนะครับผม